ครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมกันดั้มเบเกอร์โมบายอีกแล้วนะครับผมหรือชื่อหนึ่งก็คือกันดั้มแบทเทิลกันฮาวอลแฟนนั่นเองแน่นอนผมนะว่าช่วงนี้ก็เป็นสิ้นเดือนสุดท้ายของเดือนมกราของผมแน่นอนครับว่าก็ต้องมีทุกประชาทุกใหม่เข้ามานะพร้อมกับกิจกรรมเว้นไหนนั่นเองซึ่งแน่นอนครับผมนะว่าสาวกแฟนๆซีรีส์ของดับเบิลโอแล้วก็ยูนิคอร์นเนี่ยอาจจะชื่นชอบไม่น้อยเลยทีเดียวผมนะว่าแต่เป็นตัวอะไรแล้วก็มันมีกันฮาตัวไหนมาบ้างเนี่ยเราไปชมกันดีกว่านะไปโอเคผมนะมาเริ่มจาก Second Mission กันก่อนผมนะซึ่งมี Second Mission ในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของ Duel Blaze นะผมนะ Demon นั่นเองก็เป็นตัวของ Masusano O ผมนะที่หลายคนเนี่ยอาจจะชอบไม่น้อยผมนะสำหรับซีรีส์ของ Double O เนี่ยโอเคเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าผมนะก็คือมันจะมีระดับ Normal Hard Very Hard แล้วก็ EX Super Hard นั่นเองผมนะก็คือถ้าเราเคลียร์ Normal ประมาณ 5-10 ครั้งเนี่ยเราจะได้ชิ้นส่วนของ Masusano O O ผมนะเออชื่อโคตรยากเลยก็มันเป็นระดับ3ดาวผมนะประมาณ5ชิ้นนี่แหละแต่ว่าในส่วนของนักบินแล้วก็อาวุธเนี่ยเราต้องไปซื้อในที่ร้านค้านะครับผมซึ่งนอกนั้นจะเป็นการเคลียร์20ครั้งครับผมนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นการเคลียร์1ครั้งเองแล้วก็หากเรามีชิ้นส่วนของ Ifis Custom แล้วก็ Masusano O ผมนะก็จะบวกโบนัสอีก 7% นะครับผมไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วก็หากเรามีชิ้นส่วนของเป็น C Death Trail Mode เนี่ยก็บวกอีก 80% ผมนะและหากเรามีของ The O เนี่ยก็จะมีประมาณบวกอีก 100% ผมนะโอ้โหหรือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโอเคเรามาดูในส่วนของร้านค้าอีเวนต์กันดีกว่าผมนะหรือคือ Exchange นั่นเองซึ่งในนี้ผมนะเขาจะขายเรื่องของพาร์ทกันพาของ Susano O ผมนะซึ่งมันจะมีทั้งหมดประมาณ7ชิ้นนะผมนะก็คือมันรวมนักบินด้วยผมก็คือมันจะมีมิสเตอร์บูชิโดมาด้วยนะเห็นไหมไม่ธรรมดาผมนะเอาใจซีรีส์ WO จริงๆแต่ว่าถ้าเราเคลียร์ในระดับ normal เนี่ยมันจะได้ถึงชิ้นแบ็คแพ็คของผมนะซึ่งมันจะขาดตัวของอาวุธนั่นเองที่เราต้องมาซื้อผมประมาณนั้นเลยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแผ่นอเวกผมนะก็เก็บ2ชิ้นไปแลกกับผมนะแล้วก็มีพาร์ทต่างๆมากมายของรวมถึงเกียร์นั่นเองซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าตัวของซูซานโอเนี่ยเขาจะมีระบบแทนซัมติดมาด้วยด้วยผมนะนี่ติดที่ส่วนขาผมนะใครสนใจก็อย่าลืมซื้อล่ะสำหรับ Exchange ผมนะที่เป็นของ Susano O เนี่ยที่เป็นระดับ5ดาวผมนะก็จะมีเหรียญที่เราต้องใช้เหรียญสีทองในการแลกกับผมก็มาแลกคิดร้านค้าตรงนี้ได้ผมนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาละสำหรับอีเวนต์นี้เอาละหลังจากที่เราเลือกเรื่องของกิจกรรมมาได้สักครู่เนี่ยผมนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตุ๊กชาสักทีนะหรือคือตู้แคปซูลนั่นแหละซึ่งตอนนี้ผมนะก็มีโชว์ใครก็คือตู้ของดีโอผมนะแล้วก็ตัวของไอ้เดนซีเดทเทอร์โหมดของผมนะถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับตัวนี้ซึ่งตัวของโชไคเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเซตัสของกันพาจะสูงมากผมบอกเลยว่าสูงจริงๆสูงจัดๆนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของนักบินที่เข้ามาใหม่2คนของผมนะแล้วก็มีสแตนดาร์ดพิกอัพผมครั้งนี้ก็เป็นตัวของดับเบิ้ลเอ็กซ์นะไม่ใช่ดิตัวของกันดั้มเอ็กซ์ผมนะได้เป็นดีไวเดอร์ผมแล้วก็ตัวของเลดเฟรมเองเห็นไหมเอสเทเลดเฟรมนอกนั้นก็ยังเป็นตู้เก่าๆผมนะก็ยังคงไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แหละวันนี้เราก็จะมาจัดตัวของไอโชไคแหละก็อยากได้ชิ้นไหนก็ได้ผมนะเพราะว่าผมไม่ซีละตอนนี้จัดไปไว้รุ่นขอแค่ทีเดียวนะทีเดียวรู้เรื่องไปเลยแหละจัดไปโอ้โหเรียบร้อยคือมันออก3ดาวรัวๆผมนะคือว่าค่อนข้างเกียร์แหละจริงๆตู้นี้ผมนี่ไม่ค่อยฟิลเท่าไหร่นะแต่ว่าให้เราได้ชิ้นส่วนของเบนซีหรือว่าดูโอมาสักชิ้นเนี่ยมันจะเก็บโบนัสได้ไวขึ้นไงเล็งประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคผมนะสำหรับการบิวหุ่นในช่วงนี้คือเราไม่ได้ชิ้นส่วนของเบนซีหรือว่าตัวของดีโอไงเพราะงั้นเราต้องใช้ชิ้นส่วนของอีฟิสเป็นส่วนใหญ่ผมนะแล้วก็เพื่อให้ผูกกับอีเวนต์เรื่องของอารีนาเนี่ยก็คืออารีนาช่วงนี้เขาจะกำหนดเรื่องของอาวุธเป็นเซเบอร์ผมนะเพราะงั้นเราต้องติดอาวุธเซเบอร์ไปด้วยเพราะงั้นตอนนี้ที่เราได้คือรูปแบบนี้เลยผมนะก็คือเน้นการโจมตีประชิดผมให้โลกิเป็นคนขับนะเนี่ยซึ่งก็เป็นอีฟิสผสมกับหลายๆอย่างนะแล้วก็มีอาวุธหลักเป็นคาตานะเซเบอร์นั่นเองโอเคจับไปคือก็ต้องลองเทสดูครับผมนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าตัวของที่เราได้ตอนนี้คือโบนัสอยู่ประมาณ 36% นะถือว่าไม่ธรรมดาแหละจัดไป
โอเคผมนะเลือกเพื่อนไปสักคนนะผมวันนี้ก็เอาคนนี้ละกันนะพลังประมาณ 280,000 ของผมที่เซตมาแค่ 88,000 นะโอ้โห 88,000 นี่จะไหวเหรอเดี๋ยวรู้ คือ Excel System มันดีนะผมว่ามันโอเคแหละจัดไปมาโหลดฉากมาแล้วครับผมไอตัวของ Excel System เนี่ยมันจะทำให้เซนเซอร์ตรงตาของเราเนี่ยที่เป็นสีเขียวนะเปลี่ยนเป็นสีแดงผมมันเท่มากเลยแล้วก็เรื่องของคณะกำลังเนี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นครับผมเดี๋ยวดูเป็นเกรดที่ต้องรอนานบอสจะเกิดละบอสเกิดก่อนโอเคเดี๋ยวเรากด Excel System ไปเลยนี่ขนาดแค่พลังลบแค่ประมาณ 80,000 นะเออดูสีแดงอย่างเท่เออจบซะก่อน 80,000 ก็ไหวนะครับบอกแล้วก็จบแล้วผมนะสำหรับรีวิวการเปิดตุ๊กชาของดิโอกันดั้มแล้วก็ตัวของเบนซีนอยได้โชว์โหมดผมเป็นยังไงหลายคนอาจจะชอบผมนะเพราะว่าตู้โชว์ใครมาให้ไรเนี่ยค่อนข้างเกลือทุกทีผมโอ้โหโอเคสำหรับคุณต้องการจะเปิดตู้นี้ผมนะว่าคุณจะมีฮาโลชิปประมาณ150แต้ม300แต้มหรือว่ามีประมาณแสนแต้มเนี่ยทุกครั้งที่คุณเปิดผมคุณมีโอกาสได้เสมอนะพี่ดวงไงเออแล้วก็สำหรับคนที่สงสัยครับว่าทำไมต้องยื้อกันพาตัวแค่ 80,000 นะผมนะเออทั้งที่ตัวของอีเวนต์กำหนดตั้ง 200,000 เนี่ยเพราะว่าตัว CP เนี่ยที่เกมระบุคือมันทำให้เราผ่านด่านง่ายขึ้นไงแต่ว่าหากเราบิวสักตัวดีๆหน่อยนะคือเท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมเคยบิวตัวประมาณ 300,000 นะแต่ว่ามันตบตัว 600,000 ได้ผมก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของกันพาแล้วก็นักบินเนี่ยอาจจะมีผลกับฝั่งตรงข้ามก็ได้ผมนะเพราะงั้นคือมันไม่ได้ชี้วัด 100% น่ะประมาณนั้นเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่จะฝากผมนะก็ขอบคุณท่านที่ตามชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ